สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้ต่อสิมาทำกับข้าวไปให้สามีอีกแล้วค่ะมื้อนี้สิเป็นเมนูหยังมาดูกันค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูหมูนะคะมื้อนี้เป็นเมนูหมูค่ะต่อหั่นหมูเป็นชิ้นๆบางๆแล้วก็มีผักตัวนี้จริงๆต้องมีมะเขือเทศด้วยนะคะต้องมีมะเขือเทศแล้วก็สับปะรดด้วยค่ะเราก็เลยเอาตัวแตงกวาตัวนี้แทนนะคะแตงกวาตัวนี้มันจะออกหวานเหมือนสับปะรดค่ะเมนูนี้เขาเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานค่ะวันนี้ต้อจะทําผัดเปรี้ยวหวานไว้ให้สามีค่ะพี่น้องสามีต้อไปทํางานต้อก็อยู่บ้านเหมือนเดิมป่วยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะอยู่บ้านก็ดีขึ้นแล้วค่ะเดินได้นิดหน่อยเดินได้มั่งแล้วต้อก็เลยวันนี้วันแรกว่าจะทดลองขับรถไปหาสามีค่ะแล้วก็เอากับข้าวไปให้เขาด้วยมาทำเมนูหมูด้วยกันค่ะเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะวันนี้ค่ะขั้นแรกแล้วก็จะลวนหมูก่อนนะคะลวนหมูให้ออกมันก่อนค่ะจะได้หมดกลิ่นคาวนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่น้ำมันลงไปก่อนแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปทีหลังเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะร้อนนิดนึงพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่หมูลงไปแล้วก็จะลวนให้มันออกมันถ้าใครมีนมหรือว่ามีไอ้มะพร้าวกะทินะคะกะทิเอามาลวนจะดีมากค่ะเพราะว่าจะดับกลิ่นคาวได้ดีมากคือกะทินะคะกะทินี่จะดับกลิ่นคาวได้ดีมากเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ว่าหมูเราจะไม่แข็งตัวหมูเราจะไม่แข็งแล้วก็จะนุ่มด้วยค่ะหมูลงไปเลยค่ะลงไปให้หมดเลยเราก็จะได้รวนกันรวนให้หมูอ่อนแล้วก็จะได้นุ่มๆนะคะเราจะรวนหมูก่อนนะคะรวนหมูให้สุกก่อนเดี๋ยวต้อจะเอากะทิมาใส่อีกทีนึงใส่กะทิแล้วก็รวนให้มันแบบว่าเนื้อกะทิจะเข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็จะนุ่มจะไม่แข็งถ้าเราใส่น้ํามันมันจะแข็งค่ะใส่น้ํามันอย่างเดียวมันจะแข็งนะคะก็จะลวนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูอาหารโปรดของสามีต้อค่ะเป็นเมนูโปรดของเขาอย่างหนึ่งเขาจะชอบอะไรที่หวานๆหมูปิ้งอย่างเงี้ยหมูปิ้งถ้าไปเมืองไทยเขาจะกินข้าวกับหมูปิ้งข้าวเหนียวกับหมูปิ้งตลอดคืออาหารโปรดของเขาก็จะออกหวานๆค่ะหมูปิ้งเอ้ยผัดเปรี้ยวหวานต้มยำแล้วก็โอเคส่วนมากไปที่ไหนเขาก็จะสั่งเมนูนี้ตลอดเมนูผัดเปรี้ยวหวานจะเป็นหมูก็ได้เป็นไก่ก็ได้แต่วันนี้เราเอาหมูมาทำค่ะแล้วก็มะเขือเทศเราไม่มีแล้วก็แล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศตัวนี้นะคะใส่ซอสมะเขือเทศตัวนี้ลงไปด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งสําคัญมากก็คือตัวนี้เราจะต้องมีของก็จะหมดแล้วซอสเปรี้ยวหวานซอสเปรี้ยวหวานนี่จะช่วยให้หอมหวานมากค่ะซอสเปรี้ยวหวานถ้าเราอยู่เมืองนอกเราก็จะใช้ทําแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าทําอะไรได้ก็ทํามีอะไรได้ก็เอามาดัดแปลงกันจ้าใครอยู่เมืองนอกก็ทําได้ค่ะทําได้ง่ายๆอาหารเมนูง่ายๆขอเปิดลมก่อนนะคะความลมก่อนเพราะว่ามันจะเสียงจะต้องเสียงดังหน่อยนะคะทํากับข้าวเพราะมันเครื่องดูดลมต้องเอาเครื่องดูดลมดูดอากาศดูไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หมูก็แตกมันแล้วค่ะตอนนี้เราผัดเราก็ใส่ไอ้นั่นด้วยก็เอาใส่กะทิด้วยนะคะตอนนี้หมูก็แตกมันแล้วเนื้อหมูมันจะนุ่มนะคะถ้าใส่กะทิถ้าใส่น้ํามันอย่างเดียวมันจะเนื้อหมูจะแข็งทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงได้ค่ะก็จะใส่ชูรสด้วย
เดี๋ยวใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดเดียวน้ำตาลผัดเปรี้ยวหวานขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลค่ะเยอะหน่อยถ้าคุณชอบน้ำตาลค่ะเราก็จะใส่รสดีฝรั่งลงไปด้วยค่ะรสดีฝรั่งค่ะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มเราก็จะเบาไฟนะคะเบาไฟไว้ตอนนี้เบาไฟไว้เบอร์ 5ใส่ผักลงไปเลยค่ะก็จะเน้นผักเยอะหน่อยปาปริก้าอูรากะก็คือหมึกแตงค่ะหมึกแตงแล้วก็ผักอูรากะดองแตงกวาดองแล้วก็จะใส่แครอทลงไปด้วยค่ะส่วนผักนี่ส่วนต้อส่วนผักนี่ต้อจะกินเองเนื้อก็ให้แฟนกินและลูกกินแล้วผักต้อก็จะแบ่งชอบกินผักทำไงได้เนาะคนชอบผักไปสักหน่อยเมนูนี้พิเศษเฉพาะสามีค่ะตัวนี้ลูกๆเขาก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ชอบมากเหมือนสามีต้องจะชิมดูก่อนนะว่าได้รสชาติไหมอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยเพิ่มไฟก่อนเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเพราะว่าต้อก็จะจัดไปแบ่งไปให้ลูกชายที่แฟดด้วยเขาเลิกงานมาเขาจะได้กินเพราะว่าต้อจะขับรถผ่านไปตรงนั้นด้วยแล้วต้อก็จะแวะเอาไปให้แฟนต้อด้วยแฟนต้อทํางานอยู่แถวนั้นค่ะต้อจะแวะผ่านไปให้ห่อไปให้ลูกชายใส่กล่องไปให้ลูกชายไว้หน้าบ้านหลังบ้านให้เขาที่แฟดเขาก่อนนะคะตามไปดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานไปกันจ้าวันนี้ต่อสิไปขับรถมือแรกหลังจากบ่สบายมาจ้าต่อสิทดลองขับเบิ่งว่าต่อสิขับได้บ่เพราะว่ามันปวดขานะจ้าพี่น้องต่อสิทดลองขับรถไปส่งเข่าเอาเข่าไปให้แฟนก่อนเนาะจ้าแล้วก็ต่อก็จะไปให้ลูกชายที่ไปแฟนไว้ประตูให้ลูกชายที่และกันเฮ็ดด้วยแฟดด้วยเพราะว่าลูกชายไปทํางานค่ะไปกันจ้าพี่น้องต่อสิทดลองขับเบิ่งว่าสิปวดขาบ่มื้อนี้เพราะว่าวันจันทร์ต่อสิได้เริ่มทํางานแล้วจ้าไปค่ะตอนนี้กำลังมาถึงแฝดลูกชายแล้วจ้ามาถึงแฝดลูกชายแล้วจ้าจะเอากับข้าวไปแฟนไว้หลังบ้านประตูหลังบ้านในเขาก่อนต่อก็จะเอากับข้าวไปแฝนไว้หลังบ้านให้ลูกชายลูกชายไปทํางานอยู่จ้าตอนนี้อยู่ห้องนี่จ้าต่อมาซื้อแฝดตรงนี้ไว้ให้ลูกพี่น้องอุ้ยตะกี้ลูกสาวอยู่หลังนี่ลูกชายอีกอยู่อีกหม่องหนึ่งที่นี่ลูกสาวย้ายไปทํางานที่เมืองอื่นก็เลยลูกชายก็เลยยังมาอยู่นี่แทนก็เลยต้องขายอีกแฟดหนึ่งจ้าแฟดที่ลูกชายอยู่เมื่อก่อนแม่บ่ปิดแอร์อีกแล้วตัวต้องไปปิดแอร์เพิ่นก่อนจ้าเพิ่นว่ามันสิเปลืองไฟเข้าไปในบ้านแป๊บนึงก่อนเนาะจ้าเนาะจะพาเดินไปดูฝั่งหน้าบ้านค่ะนี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านนะจ้าเป็นหมู่บ้านที่แถบนี้จะเป็นแฟตที่ให้ปล่อยซื้อนะคะแถบนี้สิว่าเป็นแฟตเตเซาจ้าเป็นแฟตสวีเดนหมู่บ้านหนึ่งที่ถ้าเป็นหมู่บ้านเราก็เรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรเท่า
หมู่บ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์จ้าเนี่ยว่าเป็นบ้านเดียวนะจ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์ถ้าเป็นตึกหนึ่งจะมีอยู่สี่ครอบครัวที่อยู่ได้จ้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านคนไทยอีกคนนึงถ้าตึกของลูกซ้ายนี่ก็จะเป็นสี่ครอบครัวข้างล่างสองคนครอบครัวหนึ่งข้างบนสองข้างล่างสองจ้านี่สิเป็นแบบนี้จ้าจะเป็นตึกแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องตรงนี้ปะเราเข้าไปสำรวจตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นห้องข้างบนอีกสองบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านลูกชายค่ะชายสูตรแต่ต่อกับว่าเบิ้งข้างในดอกน้อจ้ามันก็สิเบิ้งก็ได้ดอกน้อข้างในเนาะจ้าต่อไปปิดแอร์เป็นคนบ้านก็เห็นเขารออยู่ในบ้านโอ้โหแมวเขาชื่ออาสตราค่ะอาสตราก็คือดวงดาวว่าไงคะว่าไงคะอืมมาม่าคิดถึงหนูจังเลยมาม่าไม่ได้ดูว่าหนูอยู่นี่อืมคิดถึงจังขอเล่นกับแมวแป๊บหนึ่งนะคะคิดถึงเขาอ่านานานาโชว์โชว์โชว์ตูดให้แม่ดูได้ยังไงแต่มาม่าจะดูได้โอไปละหลังบ้านแล้วโอเคมาม่าไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะอ๋อตอนนี้ก็จะไปต่อค่ะตอนนี้ต่อกับสิภาพพี่น้องไปหาแฟนที่ทำงานก็น่าจะพี่น้องเนาะไปกันจ้าไปต่อจ้าพี่น้องไปเอาเขาไปให้แฟนจ้าแล้วก็ต่อกับสิไปดูภาพพี่น้องไปดูงานแฟนนํานะจ้าว่าพี่น้องเฮ็ดแฟนต่อเฮ็ดหยังมื้อนี้ทํางานอะไรวันนี้เขาทําอะไรมั่งไปกันจ้าไปเจอกันที่ทํางานของแฟนเลยจ้าก็จะมาหาแฟนตรงนี้ค่ะไปกันค่ะบ้านหลังไหนเนาะต้อก็ยังไม่เคยมาเห็นรถแล้วเห็นรถแฟนแล้วจ้ะตรงไปเลยไอ้ยอคิดตะใดก็มองเอาผมมาแล้วมันตะแหลงเนี่ยน่าจะรอจะพมมาหมดเอากับข้าวมาให้แฟนค่ะโอ้ตามมาหาเจอจนได้บ่เคยมาดิจ้าเนี่ยพี่น้องต่อยังไม่เคยมาเพิ่นมาเยอะแล้วดูทอกแฮ่แล้วไปโอเคเพิ่นบอกสถานที่ต่อก็ขับรถมาเรื่อยๆค่อยๆมาจ้าดูบรรยากาศโอ้ต้นไม้แถบนี้ตายลูกค้าโกอินเฟอร์ที่รักยอกทิตตาอืมวันนี้วันหยุดแต่ก็ต้องทำงานมันจะบรรยากาศถ้าพี่น้องมาเบิ่งเรโนเวราฮูสเขามาส่อมแซมบ้านค่ะส่อมแซมบ้านให้ลูกค้าตรงนี้จะเป็นทางรถไฟจากทางรถไฟเก่าโอ้แยนแวกต่อก็เพิ่งเคยมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกจ้ะตรงนี้เป็นทางรถไฟเก่าจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็มีแต่รถนั่นซื้อๆบ่รถไฟบ่ได้แล่นแล้วเป็นทางรถไฟเก่าค่ะนี่อันนั้นอะไรเราเดินไปดูก่อนเนาะเดินไปดูก่อนเนาะจ้ะพี่น้องต่อกลัวลื่นจ้ะเพราะว่าถนนนี่เป็นน้ําแข็งถนนนี่เป็นน้ําแข็งอยู่จ้ะตรงนี้เป็นอะไรเราเดินไปดูสำรวจถ้าพี่น้องเดินดูไปพร้อมๆกันจ้ะอืมมันคืออย่างนะสงสัยที่เขานั่งล้อรถไฟกันสมัยก่อนสิบอกนี่สิเป็นฮะตรงนี้จะเป็นทางรถไฟเก่าจ้ะตอนหน้าร้อนเขาสิขี่นั่นปั้นรถล้างไปแถบนี้กันเต็มเลยจ้ะพี่น้องแถบเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่รถล้างติดใส่ขาปันฟังนั่นจะเป็นน้ำคล้องไหล
เออเนาะสวยสวยสวยเต้าก็ไม่เคยมานี่จ้าแฟนก็จะมาซ่อมข้างในซ่อมข้างในบ้านหลังนี้ไปดูกันค่ะแต่เต้าก็คงไม่ให้ดูข้างในได้นะจ้าเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาเดี๋ยวผิดกฎหมายค่ะไปกันตามหาเอากับข้าวมาส่งคุณนี่ต้องค่อยๆขับรถครั้งแรกหยุดนะจากแม้ว่าสบายหยุดมา2อาทิตย์ก็เอากับข้าวมาส่งแฟนทดลองขับรถลองเบิ่งจ้ากันขับรถบ่ได้วันจันทร์ก็ต้องไปทำงานบ่ได้ก็ต้องทดลองขับเบิ่งก่อนเนาะจ้าว่าเพิ่นว่าจะขับได้ไหมถ้าขับได้ก็วันจันทร์ก็จะไปทำงานจ้าไปกันค่ะคงนั่งกินข้าวแล้วตรงหน้าต่างนั่งกินข้าวเอตมอดโอเคค่ะก็ไปหาแฟนกันด้วยจ้าเราก็เข้ามาข้างในบ้านแล้วค่ะเข้ามาข้างในบ้านที่แฟนทำแล้วค่ะต่อถามแฟนแล้วนะว่าเข้ามาถ่ายให้คุณดูได้ไหมแฟนบอกว่าได้เพราะที่นี่เป็นแรกันเฮดค่ะไม่ใช่บ้านของที่เขาไม่มีคนอยู่ครับเพราะตอนนี้เขามาทำเป็นแรกันเฮดค่ะเราไปดูสามีทำงานกันจ้าน ี่ก็คือครัวค่ะเป็นครัวนี่คือแล้วกันเฮดแล้วกันเฮดก็คือแฟดนี่เองค่ะแฟดนี่ก็เป็นครัวเล็กๆห้องเนาะห้องนึงแล้วก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องรับแขกก็จะเป็นห้องนอนนี่ค่ะตรงนี้คือแฟนต้องมารับทำงานตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่ค่ะรื้อออกรื้อหลังคาออกค่ะรื้อออกแล้วก็จะทำใหม่หมดเพราะว่ามันรั่วลงมาจากชั้น2เพราะปีที่แล้วเขาไม่ได้ทำความร้อนค่ะเพราะว่า25องศาหนาว25องศาแล้วมันท่อมันตันค่ะมันเลยรั่วท่อแตกอะไรอย่างนี้ทำนองนี้ค่ะนี่ก็คือเขาจะรื้อออกหมดแล้วเขาก็จะทำใหม่ข้างนอกหน้าบ้านจะเป็นห้องหนึ่งแล้วก็ประตูตรงนั้นจะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านี่คืองานของแฟนต่อที่ทำค่ะเขาจะรับเหมาทุกงานค่ะจะเป็นถ้าบ้านเราเขาจะเรียกว่ารับเหมาทั่วไปค่ะรับเหมาทั่วไปคือทำงานทั่วไปโมเลฟอร์ดูอินเตอร์ทอร์ฮันส์กาเมียดายอ่ะงานบอกแล้วจ้าว่าคือพวกเอาอันใส่ถุงมือเนี่ยลืมนะก็จะแผลเต็มตัวไปหมดแผลเต็มไปหมดโอ้เมือกนี่มันเป็นไอ้นั่นหมดเลยจ้ะพี่น้องนี่นะเมือกดำหมดเลยเพราะว่ามันรั่วดูจ้ะเพราะท่อมันแตกมันรั่วข้างบนปีที่แล้วมันเขาไม่ได้ทำความร้อนไว้หลังนี้แฟนเคยมาทำครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดความร้อนไว้ตอนช่วงหน้าหนาวก็เลยต้องรั่วก็เลยต้องมาลับซ่อมอีกรอบสองนิกเก้อันราบอนิงเยอโอ๊กโซเอเลอันราบอนิงสกอเรนูเมราโอ๊กโซโอดูฮอยุดชั้นสองเขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำ
อือหือได้เติมพลังแล้วเอาเข่ามาให้กินแล้วจะพี่น้องเอาเข่ามาให้เพิ่นกินแล้วเพิ่นก็ทำงานต่อฮะแต่คือเราได้ฉันนอนเฮียมีรักไปเยี่ยมมูราเราพอได้ที่สูงขึ้นก่อนนะเยติงมีเกะเหรอสู้สู้เบียดถึงบุเดียกำล่ะโอ้โหมีไอ้นั่นหืมต่อจะต่อหังต่อเก่าโอ้โหลังต่ออุ้มอุ้มดูเข้ามาเยอะแล้วเพื่อรูดเบดเจตติ้งบีตามิเกบีตาเข้ามาเบดเจตติ้งเหรอฮะโอ้โหขานเชยได้อินนะแฮซิดานโอโซโอ้โหพี่น้องจ๋ามันเป็นไอ้นั่นแม่ไอ้ต่อหังเก่าต่อโอ้โหต่อเดี๋ยวพาไปดูรังต่อค่ะดูรังต่อนี่มึงนะจ๊ะหางต่อใหญ่ป้าแต่มาเห็ดก้อนหนานี่มันตายเลยมันได้ต่อไปกินนี่มีแต่หางต่อเต็มเลยเออบ่แต่เดี๋ยวทออวดอันลิฮุบแล้วอุ้ยเออหน้ามันไหลลงมาแถมต่อยังไม่เห็นอะไรอีกโอ้โหอมดีเข้ามาทีดีดียอคานโฟยอคโฟเดเบิร์ดอ่ะเหรอโอ้เปียกหมดเลยฟอริกเมสตึมเนาะแอสกริงฟอริกเมสตึมอินเตอร์นี่ก็จริงงัดเบิ้งจ้าเบอร์ลังเออลังต่อลังต่อใหญ่เลยลังต่อเก่าเจ้าดีนะเนี่ยอุ้ยถ้ามาก่อนหน้านี้ได้ต่อไปกินเลยได้ต่อไปกินเลยจ้ะพี่น้องนี่มันเป็นห้างๆไปแล้วอมบีเข้ามาทีดิดนะโฟฮอยเจตติ้งยอโฟเอตาเจตติ้งนะไอศกรีมเออบอลเฟอร์ดินต์เข้ามาเฟอร์ทีดิดอืมแต่ทัวร์มอนาซังอืมคู่แล้วเงยจะติ้งบทตาเนี่ยมองเอาไว้โอ้โหอู้ตัวจังไหนมาเห็ดอืมมาเห็ดไอ้หางอยู่ในบ้านเออเป็นค่ะเชยวีฮูดโอโซฮอยิดยัดติ้งอินนะอินนาอีฮูเซตอินนาสามารถแดนเอลฮูฮะโอบินดันอุ้ยเฟอร์ชิติกนะมินมันเฟอร์ชิติกอิสตูนสมดุสโตร์บอกให้เพื่อนนั่นระวังมองเพื่อนยืนทำงานไปงานหนักงานเบาเราเอาหมดทุกอย่างเพื่อชีวิตที่อยู่รอดอ
ีหลายคนถามตัวกาแฟนาอยู่ง่ายกินง่ายก็อยู่จังซี่ล่ะจ้าเพราะว่าจําเป็นก็ต้องอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเนาะจ้าพี่น้องตัวกาแฟนก็บ่แม่นคนร่ํารวยก็แบบว่าลําบากลําบากกันแฟนตัวก็ทํางานหนักงานก่อสร้างทั้งนั้นแฟนตัวก็ทํางานก่อสร้างตัวก็ทํางานทําความสะอาดคัดห้องน้ําห้องส้วมอยู่ทุกมื้อทุกเว้นเป็น15ห้อง16ห้องทุกวันนะจ๊ะก็จําเป็นต้องอยู่ง่ายกินง่ายเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะเราจะไปบูบูว่าหวาบ่ได้ถึงจะได้ผัวฝรั่งแต่เขาก็ไม่ได้รวยค่ะได้ผัวฝรั่งก็กินในน้ําผัวฝรั่งก็แต่ว่าฝรั่งคนนี้เพิ่นก็บ่ได้รวยเนาะจ๊ะพี่น้องทําก็ยังได้กินบ่ทําก็บ่ได้กินดีแต่ว่าได้มาอยู่นี่ได้มาอยู่น้ําลูกน้ําเต้าได้พาลูกมาอยู่นี่ซะแล้วก็ดีก็อยู่เมืองไทยอยู่จ้ะว่ากันต่ออยู่เมืองไทยต่อจะสิเอาหยังหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตอนนี้ลูกก็ได้ทํางานทําการกะต่อก็สบายขึ้นแน่ลําบากมาตั้งแต่อายุ14ปีกะเข้ากรุงเทพหาเงินหาทองให้แม่กินเลี้ยงแม่มาตะน้อยได้มั่งบ่ได้มั่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็ดูกันไปเนาะจ้ะนี่ก็คือต่อกาแฟนะคะก็ดูกันไปค่ะนี่ก็คือชีวิตต่อกาแฟนะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้ต่อก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็เนาะจ้าต่อก็สิไปซอยแฟนขนน่ะอันนี้ออกจังได๋ป๊าดพี่น้องป๊าดต่อมันอยู่ในบ้านเบิ่งนะจ้าอู้แฟนดึงออกมากองเอ้เด้ลังต่อลังต่ออยู่ในยอป๊าดหังต่อยะติงบูลังต่อมันอยู่ในบ้านพี่น้องเอ้ยค่ะสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ต่อกับไว้เพียงแค่นี้เจอคันคลิปหน้าจ้าเปิดดูฝั่งนี้ก่อนค่ะคลิปนี้ต่อกับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ